ถ้าเกิดว่าตอนนี้เนี่ยเรากำลังเผชิญทุกอย่างแต่ว่าการดูแลค่าครองชีพของรัฐบาลเอาแค่คนละครึ่งไปมันไม่พอแล้วนะครับนั่นสิฮะนโยบายเหล่านี้มันคิดได้แค่นี้แหละแล้วคนละครึ่งเนี่ยมันเป็นปัญหาเยอะผมก็จะบ่นแล้วในตลอดผมรู้สึกว่าตั้งแต่มีคนละครึ่งเนี่ยราคาสินค้าขึ้นเพราะว่าเขาคำนวณแล้วว่ายังไงเราก็จ่ายไม่เท่าเดิมแต่ผู้ขายอ่ะผู้ขายขึ้นราคาอย่างซุปบางอย่างเนี่ยผมไม่ซื้ออยู่แล้วอย่างอาหารทะเลเนี่ยมันแพงเงี้ยพอมีคนละครึ่งมันก็ทำให้ถูกลงแต่ผมรู้สึกว่าราคาตอนนี้มันสูงกว่าสูงกว่าช่วงก่อนมีคนละครึ่งอย่างเมื่อก่อนกุ้งเผามันจะ120อันนี้มันประมาณ160ก็ถือว่าเราจ่าย80ไงมันก็เราก็ต้องสมยอมไปอ่ะใช่ไหมแต่มันก็เสียสิทธิ์เราอ่ะไม่แต่ว่าอย่าลืมนะครับว่าเรากำลังฟื้นจากโควิดมาการจ้างงานรายได้ยังไม่เท่าเดิมคนกำลังเผชิญกับค่าครองชีพสิ่งของกินอยู่สิ่งของใช้มันปรับราคาสูงขึ้นมันจะไหวกันหรือไงโอ้โหนะฮะแล้วอาจารย์นิพนธ์ผัวพงศกรนี่โทษนะฮะอาจารย์พิพัฒน์เหลืองนฤมิตชัยเนี่ยหัวหน้านักเศรษฐศาสตร์นะครับ KKP Research เองนะฮะก็บอกว่าขณะนี้คนไทยเจอผลกระทบค่าครองชีพที่แพงขึ้นเพราะเติมน้ำมันที่ปั๊มราคาก็แพงแม้รัฐบาลจะควบคุมราคาแล้วแต่ราคาน้ำมันดิบเพิ่มขึ้นทั่วโลกนะครับก็จะส่งผลต่อเราเนี่ยไม่ว่าทางใดก็ทางหนึ่งนะไม่ว่าจะเป็นปัจจัยไฟฟ้านะครับและสินค้าอื่นที่เราพูดคุยกันเมื่อสักครู่นี้นะครับทุกอย่างจะแพงขึ้นเหมือนกับว่าทุกคนต้องจ่ายภาษีแพงขึ้นปกติเราจ่ายค่าน้ำมันนะครับรถเนี่ยเดือนละ 3,000 บาทอาจจะเพิ่มเป็น 4,000 ถึง 5,000 บาทดังนั้นเงินที่เราใช้จ่ายซื้อของอย่างอื่นก็จะลดลงปัจจุบันประเทศไทยไม่ได้เสี่ยงเรื่องเงินเฟ้อสูงเพราะเศรษฐกิจไทยยังแย่นะแต่ความเสี่ยงคือต้นทุนสินค้าแพงขึ้นคนเดือดร้อนคือผู้บริโภครับผลกระทบเป็นคนแรกที่เจอราคาน้ำมันสูงและมองว่านะครับราคาค่าครองชีพที่แพงขึ้นมีแนวโน้มลากยาวถึงไตรมาสนะครับที่3ของปี65กินเวลาเกือบ1ปีนะครับปัญหาขาดแคลนชิปการแก้ปัญหาให้กลับมาเหมือนเดิมนั้นไม่ง่ายและเชื่อว่าราคาน้ำมันจะทรงตัวสูงขึ้นอีกนานนะเนื่องจากขณะนี้ตลาดเป็นของผู้ผลิตและตลาดมีความต้องการน้ำมันสูงขึ้นแต่เมื่อได้ราคาน้ำมันขึ้นไปจนกระทบความต้องการที่มันเริ่มลดลงผู้ผลิตน้ำมันถึงจะลดกำลังการผลิตนะฮะโอ้ไม่แต่ข่าวร้ายๆทั้งนั้นเลยนะครับก็ช่วงนี้ก็คือต้องเดือดกันไปอีกปีฮะเดือดร้อนกันไปอีกปีเลยแต่ว่าสิ่งหนึ่งที่มันกำลังสร้างปัญหานั่นก็คือค่าครองชีพครับเรากำลังเผชิญกับราคาน้ำมันแพงอีกครั้งหนึ่งราคาน้ำมันไม่เคยเห็นมาในจุดนี้นับตั้งแต่ประยุทธ์เข้ามาบริหารงานนะครับแล้วก็เงินกองทุนน้ำมันก็ถูกไปใช้ในการพยุงราคาน้ำมันมาอย่างต่อเนื่องจนใกล้จะติดลบแล้วตอนนี้มีวิธีการเดียวที่จะทำให้ราคาน้ำมันดีเซลไม่สูงไปกว่านี้ก็คือการลดภาษีสรรพสามิตน้ำมันจะทำไหมแล้วถ้าว่าจะโอเอเดี๋ยวน้ำมันมันก็ลงเองก็อาจารย์วิทย์อาจารย์วิทย์ผมว่ายังเพราะว่านี่มันเป็นแค่ต้นฤดูหนาวโอ้โหนี่มันจะถึงประมาณตอนนี้น้ำมันเท่าไหร่85ดอลลาร์ต่อบาร์เรลมันต้องขึ้นไป100อ่ะธันวามกราแล้วไปลงบนนู่นน่ะกุมภามีนาตอนนั้นน้ำมันยุคคุณกรชุนประสิทธิ์157แต่ตอนนั้นราคาน้ำมันมันเท่าไหร่สูงอันนี้สูงกว่านี้แต่ว่าก็ไม่น่าจะเกิน35มั้ยอ่ะมันเคยถึงเหรอ40อ่ะคือที่ผ่านมาเรามีการเก็บเงินเข้ากองทุนน้ำมันแล้วก็ไปบาลานซ์ไปเขย่ากันไปเขย่ากันมาไปอุดหนุนจนทุกอย่างมันเบี้ยวไปหมดอ่ะนะฮะนะจริงๆมันถึงเวลาที่ต้องมาสังคายนาทั้งระบบจริงๆนะแล้วก็ตัวน้ำมันดีเซลอาจารย์พิษเห็นมั้ยว่าเราทั้งเบนซินทั้งดีเซลเนี่ยเราโดนภาษีสรรพสามิตได้เท่าไหร่ใช่ฮะ5ถึง6บาทเลยนะที่เราเติมกันเนี่ยสูงมากนะเก็บไปทำไมก็เก็บไปทำงานเป็นรายได้ของเขารายได้ของเขาไงเพราะว่ามันทำมาหากินอย่างอื่นไม่เป็นนะจันพิษนะและที่สำคัญที่สุดก็คือนอกจากกรณีเรื่องราคาน้ำมันแพงซึ่งเป็นปัจจัยภายนอกไอ้ที่ผ่านมาเกษตรกรในประเทศมันก็ได้รับความเดือดร้อนจากราคาสินค้าเกษตรตกต่ำอยู่แล้วนะอย่างเช่นข้าวเปลือกเหนียวในภาคตะวันออกเฉียงเหนือเนี่ยลดเหลือเพียงแค่ตันละ 5,000 หรือกิโลกรัมละ5บาทนะส่งผลกระทบต่อกำลังซื้อของเกษตรกรนะฮะนอกจากนี้นะครับก็ยังจะมีต้นทุนเรื่องปุ๋ยอีกนะว่าปุ๋ยเคมีปรับสูงขึ้นนะครับจากแนวโน้มราคาวัตถุดิบและต้นทุนการขนส่งที่สูงขึ้นเช่นค่าระวางเรือประกอบกับเงินบาทอ่อนค่าราคาน้ำมันที่มีแนวโน้มสูง 70-80 เหรียญต่อดอลลาร์นะครับต่อบาร์เรลนะฮะจากเดิม 40-50 ก็ทำให้ส่งผลกระทบทำให้ต้นทุนปุ๋ยเนี่ยถีบตัวเพิ่มสูงขึ้นนะฮะนี่แล้วไม่เพียงเท่านั้นสิ่งที่ตามมาอาจารย์พิษอาจารย์วิโรจน์มีความเป็นไปได้ว่าค่าไฟฟ้าอาจจะขึ้น5ถึง10สตางค์ต่อหน่วยเพราะว่า LNG นะครับก็มีการปรับขึ้นโอ้โหนะแน่นี่ก็แพงแต่แย่อยู่แล้วค่าไฟฟ้าแล้วเดี๋ยวที่จะตามมาอาจารย์พิษที่เขาเป็นกังวลก็คือหมูอาหารและเสื้อผ้าเนี่ยก็จะตามมาด้วยเช่นเดียวน้ำมันปาล์มน้ำมันปาล์มจะขึ้นราคาตอนนี้ราคาน้ำมันปาล์มในตลาดโลกถ้าดูราคาของมาเลเซียนะครับอยู่ที่
5,170 ริงกิตต่อตันจากเดิมที่ 2,000 ริงกิตต่อตันสูงที่สุดในรอบ10ปีเป็นเลยนะครับว่าน้ำมันปาล์มมันถูกไปทำเป็นไบโอดีเซลไปผสมกับดีเซลเพิ่มมากขึ้นมันก็เลยทำให้ราคาปาล์มเพิ่มสูงขึ้นตอนนี้น้ำมันปาล์มยังคงตรึงราคาเอาไว้อยู่ที่ขวดละ49บาทแต่ถ้าเกิดไปดูจากราคาตลาดโลกราคาน้ำมันปาล์มมันจะต้องขึ้นไปขวดละ55บาทแล้วนะฮะโอ้โหปวดหัวเลยนะครับนี่และการปรับเนี่ยฮะราคาวัตถุดิบผ้าฝ้ายทั่วโลกนะครับก็สูงที่สุดในรอบ10ปีเป็น 1.10 เหรียญสหรัฐต่อปอนด์นะฮะช่วงเดียวกันของปีเนี่ยอยู่ที่ 0.67 เหรียญต่อปอนด์นั่นเองทำให้ผู้ผลิตต้องปรับราคาเสื้อผ้าสำเร็จรูปเพิ่มขึ้นอีก 10-15% นะฮะส่วนแผ่นเหล็กสำหรับการบรรจุปลากระป๋องปรับขึ้น 15% จะทำให้ราคาปลากระป๋องขยับ 15-20% เมื่อเทียบกับปีที่แล้วแล้วอุตสาหกรรมหนักของประเทศไทยเนี่ยที่เกี่ยวข้องกับเหล็กอลูมิเนียมก็รับผลกระทบจากวิกฤตพลังงานจีนนะฮะเนื่องจากต้องนำเข้าวัตถุดิบเข้าใช้ในหลายอุตสาหกรรมทำบรรจุภัณฑ์กระป๋องต่างๆรวมถึงยานยนต์ที่ปัจจุบันยังคงได้รับผลกระทบจากการขาดแคลนชิปอยู่แล้วเดี๋ยวนะ